9. โกศลสูตรว่าด้วยพระเจ้าประเสนที่โกศล 49. สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นพระเจ้าประเสนที่โกศลเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วประทับนั่งณที่สมควรสมัยนั้นพระนางมาริกาเทวีได้สวรรคตแล้วลำดับนั้นมหาดเล็กคนหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระเจ้าประเสนที่โกศลแล้วกราบทูลกระซิบที่ใกล้พระกันว่าขอเดชะพระนางมาริกาเทวีสวรรคตแล้วเมื่อมหาดเล็กกราบทูลอย่างนี้แล้วพระเจ้าประเสนที่โกศลก็ทรงมีทุกข์เสียพระทัยประทับนั่งพระศอตกก้มพระพักทรงครุ่นคิดทรงอ้ำอึ้งอยู่ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบแล้วจึงตรัสกับพระเจ้าประเสนที่โกศลว่ามหาบพิตรฐานะห้าประการนี้อันสมณะพราหมณ์เทวดามารพรหมหรือใครๆในโลกไม่พึงได้ฐานะห้าประการอะไรบ้างคือ 1. ขอสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาอย่าแก่ประโยชน์แม้เล็กน้อยในโลกนี้ใครๆย่อมไม่ได้ด้วยความเศร้าโศกย่อมไม่ได้ด้วยความคล่ำครวญเธอผู้ไม่เศร้าโศกควรอดทนโดยพิจารณาว่าเราได้ทำงานอย่างมุ่งมั่นแล้วบัดนี้เราจะทำอย่างไรโกศลสูตรที่9จบ